ในที่สุดร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติที่มีกำหนดว่าจะเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรในสัปดาห์หน้าก็ได้รับการเปิดเผยล่วงหน้าซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังจากที่คณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาตินำโดยพลเอกสนทิบุญยรัตกลินยื่นจดหมายลงวันที่24พฤษภาคม2555 ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้บรรจุร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เข้าสู่ที่ประชุมเป็นเรื่องด่วนเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีทั้งหมด8มาตรามาตราหนึ่งและมาตราสองเป็นเรื่องเกี่ยวกับชื่อเรียกและวันที่พระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้ส่วนมาตราสามระบุว่า ให้การกระทำที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมหรือการแสดงออกทางการเมืองตั้งแต่วันที่15กันยายน2548ถึงวันที่10พฤษภาคม2554ที่เป็นความผิดให้ถือว่าการกระทำนั้นไม่มีความผิดและให้ผู้กระทำการพ้นจากการเป็นผู้กระทำความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิงซึ่งการกระทำเหล่านี้ได้แก่วงเล็บหนึ่ง การกระทำทั้งหลายของบุคคลที่เกิดจากการชุมนุมทางการเมืองหรือการแสดงออกทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายห้ามการชุมนุมการกล่าววาจาหรือโฆษณาด้วยวิธีการใดเพื่อเรียกร้องหรือให้มีการต่อต้านรัฐการต่อสู้ขัดขืนการดำเนินการของเจ้าหน้าที่รัฐหรือการประท้วงด้วยวิธีใดๆอันเป็นการกระทบต่อร่างกายหรือทรัพย์สินของบุคคลอื่นซึ่งเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองหรือการแสดงออกทางการเมือง วงเล็บ2การกระทําทั้งหลายของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลใดๆอันเกี่ยวเนื่องกับการป้องกันระงับหรือปราบปรามในเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองการแสดงออกทางการเมืองหรือการกระทําใดที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําดังกล่าวมาตรา4ี่ระบุว่าเมื่อพระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้แล้วถ้าผู้ที่กระทำการตามมาตราสอยู่ในระหว่างการสอบสวนให้ระงับการสอบสวน ถ้าอยู่ในระหว่างการฟ้องร้องให้ระงับการฟ้องร้องหรือถอนฟ้องถ้าอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีให้จำน่ายคดีถ้าได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดถ้ารับโทษอยู่ให้การลงโทษสิ้นสุดลงและปล่อยตัวผู้นั้นมาตรา5ระบุว่า บุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินการหรือการปฏิบัติการขององค์กรหรือคณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยประกาศหรือคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือคอปคอ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศหรือคำสั่งของคอปคอซึ่งได้ยึดอำนาจการปกครองแผ่นดินเมื่อวันที่19กาันยายน2549หรหรือการดำเนินการหรือการปฏิบัติการขององคอ์กรหรือรหน่วยงานอื่นใดอันเป็นผลสืบเนื่องจากการดำเนินการหรือการปฏิบัติขององคอ์กรหรือรของคณะบุคคลดังกล่าวมีได้เป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือเป็นผู้กระทำความผิด โดยให้นำความในมาตรา4มาใช้บังคับโดยอนุโลมและให้องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติต่อบุคคลที่ได้รับผลกระทบนั้นตามหลักนิติธรรมต่อไปมาตรา6ระบุว่าให้การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลผู้เป็นกรรมการบริหารพรคก,การเมืองเพราะเห็นมีคำวินิจฉัยให้ยุบพ,พักการเมืองเป็นอันสิ้นสุดลงและให้ถือว่าบุคคลผู้นั้นไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับมาตรา7 การดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ไม่เป็นการตัดสิทธิ์ของบุคคลซึ่งมิใช่องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐที่จะเรียกร้องค่าเสียหายทางแพง่งจากการกระทําของบุคคลใดซึ่งพ้นจากความรับผิดตามพระราชบัญญัตินี้และทําให้ตนได้รับความเสียหายและมาตราแปดให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ เนื้อหาในพระราชบัญญตัติว่าด้วยความปรองดองแห่งชาตินี้ตรงกันข้ามกับข้อสเสนอของคณะนิติราชเรื่องการลบล้างผลพวงรัฐประหาร19กันยายน2549ซึ่งเน้นย้ำว่า การประกาศความเสียเปล่าของคำวินิจฉัยและคำพิพากษาที่เป็นผลต่อเนื่องจากการรัฐประหาร19กันยายน2549โดยเฉพาะคำวินิจฉัยและคำพิพากษาที่เกิดจากการเริ่มกระบวนการโดยคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐเสียเปล่าและถือว่าไม่เคยเกิดขึ้นและไม่เคยมีผลทางกฎหมายรวมถึงการประกาศให้เรื่องที่อยู่ในกระบวนการพิจารณาเป็นอันยุติลงนั้น ไม่ใช่การนิรโทษกรรมหรืออภัยโทษหรือล้างบนทินแก่บุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดและไม่ใช่เป็นการลบล้างการกระทำของผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดแต่จะสามารถดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวใหม่ตามกระบวนการทางกฎหมายปกติขณะที่จุดยืนของคณะนิติราชในเรื่องการปรองดองระบุไว้ในประกาศนิติราชฉบับที่สาว่า ไม่เห็นด้วยอย่างสิ้นเชิงต่อแนวทางการปรองดองหรือสมานชันโดวยวิธีการตรากฎหมายนิรโทษกรรมให้แก่บ,บุคคลทุกฝ่ายแต่ควรจะต้องพิจารณาแยกแยะลักษณะการกระทำของบรรดาบุคคลที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นหลังการรัฐประหารและจัดวางโครงสร้างของกฎหมาย และที่สําคัญคือต้องไม่มีการนิรโทษกรรมให้แก่บรรดาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์การชุมนุมประท้วงตลอดจนการสลายการชุมนุมทุกเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่19กันยายน2549เป็นต้นมาด้านนายสมศักดิ์เทียมธีรศกุลอาจารย์ประจําคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรมรมศาสตร์แสดงความเห็นผ่านเฟ e b o o k ว่าหากพรรคเพื่อไทยและกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนอปช จะผ่านร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความรองดองแห่งชาติดังกล่าวก็ควรจะต้องแประยะติสองประการที่สำคัญนั่นคือตัดข้อความในมาตราสามหงเล็บสองที่เกี่ยวกับนิรโทษกรรมรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ที่จัดการเรื่องการชุมนุมออกและเพิ่มข้อความในมาตราสามจากเดิมที่เขียนว่าการชุมนุมทางการเมืองหรือการแสดงออกทางการเมือง เป็นการชุมนุมทางการเมืองหรือการแสดงออกทางการเมืองรวมทั้งที่เกี่ยวเนื่องกับมาตรา112ในประมวกลกฎหมายอาญาและพระบอคอมพิวเตอร์ทั้งนี้ประเทศไทยเคยแก้ไขความขัดแย้งในสังคมด้วยการออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้แก่ผู้กระทำความผิดทุกฝ่ายมาแล้วก็อย่างน้อยสองฉบับนั่นคือการนิรโทษกรรมให้แก่ผู้กระทำความผิดในการชุมนุมระหว่างวันที่4-6ตุลาคม2519 และการตราพระราชกรรําหนดนิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำความผิดเนื่องในการชุมนุมระหว่างวันที่17ถึง21พฤษภาคม2535